สีม่วงก็สวยสีเขียวก็อยากได้อยู่กับชมพูสยามโฟนนะคะและในวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมกันสำหรับใครที่ประสบปัญหากำลังลังเลใจในการเลือกสี iPhone 11แหมเล่นออกวิธีเดียวถึง6สีด้วยกันสวยๆทั้งนั้นเลยใครจะไปเลือกถูกจริงไหมล่ะคะเอาเป็นว่าวันนี้ค่ะชมพูจะมาแนะนำนะคะในการเลือกสีกับจิตวิทยาสีที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถเลือกสีได้ง่ายขึ้นค่ะสำหรับในทางจิตวิทยานะคะสีมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกสำหรับมนุษย์คนเรามากเลยค่ะเพราะไม่ว่ามนุษย์นะคะจะเลือกซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งก็แล้วแต่ก็มักจะใช้สีเป็นปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อของสิ่งนั้นนะคะสำหรับสีเป็นตัวบ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมความรู้สึกความนึกคิดของเรานะคะว่าเราต้องการเป็นแบบไหนไว้สไตล์แบบไหนนั่นเองหรือแม้แต่ในส่วนของวงการธุรกิจเองก็ยังคงใช้สีในการแสดงอัตลักษณ์หรือความหมายเป็นภาพลักษณ์ของบริษัทเห็นไหมนะคะว่าสีมีความหมายและมีความสำคัญต่อสิ่งต่างๆมากจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับ iPhone 11แต่ละสีบ่งบอกถึงความรู้สึกหรือความหมายอะไรบ้างเราไปชมกันค่ะสีม่วงสีม่วงนะคะให้ความรู้สึกแปลกประหลาดลึกลับค่ะแต่ก็มีความน่าค้นหานะคะรวมไปถึงมีความหรูหราในตัวเองใครที่ชอบความแตกต่างนะคะโดดเด่นไม่เหมือนใครก็ต้องแนะนำสีนี้เลยล่ะค่ะและสำหรับสีม่วงเองนะคะเป็นโทนสีสว่างนะคะออกสีสันสดใสตัวนี้มีความอ่อนหวานอยู่ในตัวเองนะคะเหมาะสำหรับสาวๆที่ชอบแต่งตัวหวานๆออกเทลพาร์ทเทลพาร์ทเทลฟุ้งฟิ้งหน่อยแล้วก็น่าจะเข้ากันได้ดีเลยนะคะและสำหรับผู้ชายนะคะที่อยากลองเปลี่ยนไลฟ์สไตล์แบบใหม่ๆดูบ้างนะคะสีม่วงก็เป็นอีกสีหนึ่งที่น่าสนใจค่ะสีเหลืองค่ะเป็นสีโทนสว่างนะคะดังนั้นที่ทำให้รู้สึกถึงความอบอุ่นค่ะร่าเริงแล้วก็มีชีวิตชีวาแต่ก็แฝงไปด้วยความรู้สึกที่รุนแรงอยู่เหมือนกันนะคะเป็นสีที่ถ้าวัยรุ่นใช้แล้วก็คงจะเหมาะกันมากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าสะท้อนถึงความสดใสขี้เล่นและก็มีชีวิตชีวาในฉบับของวัยรุ่นนั่นเองค่ะสีเขียวค่ะให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาตินะคะให้ความรู้สึกสงบแล้วก็สดชื่นรู้สึกได้ถึงความโชคดีแล้วก็สุขภาพดีจิตแจ่มใสเบิกบานด้วยนะคะแต่ว่าอีกในนึงเขาก็บอกอยู่เหมือนกันค่ะว่าสีเขียวอาจจะทำให้เรารู้สึกถึงความอิจฉาได้อีกด้วยแต่ว่าสีเขียวตัวนี้ค่ะเป็นสีน้องใหม่ของ iPhone 11ออกเขียวมินนี่นะคะให้ดูสีสันแบบสดใสไม่น่าจะเป็นสีแห่งความอิจฉาได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครได้ใช้ iPhone 11สีเขียวแล้วก็อาจจะทำให้หลายคนอิจฉาก็ได้ค่ะเพราะว่าสีเขียวตัวนี้นะคะหมดเป็นสีแรกในบรรดาสีทั้งหมดและเป็นสีที่ขาดตลาดเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับ iPhone 11สีเขียวตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับวัยรุ่นหรือว่าผู้ใหญ่นะคะที่ต้องการเพิ่มความสดใสให้กับชีวิตผ่อนคลายรู้สึกว่ามองแล้วสบายตามากๆเลยล่ะค่ะสำหรับสีเขียวสำหรับสีแดงนะคะเป็นสีที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนของความรักและความหลงใหลแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะสีแดงก็หมายถึงอารมณ์ที่รุนแรงแล้วก็แสดงถึงอำนาจด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับธุรกิจที่ต้องการความโฉบเฉี่ยวหรือว่าแสดงถึงความสมาร์ทนะคะก็อาจจะเลือกใช้เป็น iPhone 11 Product Red ตัวนี้ก็เหมาะเลยค่ะสำหรับใครที่เลือกซื้อ iPhone 11 Product Red ไปนะคะตัวนี้เขาจะนำรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนช่วยผู้ป่วยที่เป็นโรคเอดส์นะคะซึ่งใครที่ซื้อในโปรดักต์เวททั้งหมดเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในการบริจาคให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับสีขาวนะคะสีขาวเนี่ยแสดงถึงความบริสุทธิ์ความสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็ความปลอดภัยแต่ก็แอบแฝงด้วยความว่างเปล่าสำหรับสีขาวนะคะแต่ในความว่างเปล่าของสีขาวนั่นเองก็สามารถที่จะให้เราเพิ่มเติมตกแต่งอะไรไปก็ดูง่ายดายมากๆเลยล่ะค่ะซึ่งสีนี้นะคะก็เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยจริงๆเพราะบ่งบอกถึงความเรียบหรูความเรียบง่ายอีกทั้งยังสามารถที่จะใส่เคสอะไรก็ง่ายมากๆรวมไปถึงค่ะในเรื่องของรอยนิ้วมือตรงนี้นะคะเราก็จะไม่ต้องกังวลใจในเรื่องของรอยนิ้วมือเพราะมันเห็นได้ยากมากๆเลยค่ะสำหรับสีขาวนี่ก็คือข้อดีของเขาละค่ะและสีสุดท้ายนั่นก็คือสีดำค่ะสำหรับสีดำนะคะก็สะท้อนถึงความชัดเจนความมีอำนาจค่ะแต่ก็แสดงถึงความพิศวง
ค่าในเชิงของทางธุรกิจนะคะสีดำเนี่ยจะบ่งบอกถึงความเป็นทางการค่ะความหรูหราและความจริงจังตัวเครื่องเองนะคะก็มีรอยนิ้วมือง่ายอยู่พอสมควรเลยแต่ก็สามารถที่จะใส่เคสได้ใส่เคสอะไรตัวนี้ก็เข้ากันมากๆพอๆกันกับสีขาวเลยนะคะสีดำค่ะเหมาะสำหรับทุกสถานการณ์ทุกไลฟ์สไตล์นะคะเป็นสีที่เรียบง่ายเรียบโก้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสีนึงที่น่าสนใจออริจินอลของ Apple เลยล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับจิตวิทยาสีทั้ง6สีไม่ว่าจะเป็นสีม่วงสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวและสีดำคุณผู้ชมเลือกสีไหนกันคะรอคอมเมนต์กันมาด้านล่างนี้นะคะถ้าเป็นชมพูแล้วก็นี่เลยค่ะต้องเป็นสีเขียวมินแน่นอนชอบความเป็นธรรมชาติสดใสมองแล้วผ่อนคลายแบบสุดๆเลยล่ะค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมนะคะจะเลือก iPhone 11สีไหนก็แล้วแต่คุณก็ยังได้สัมผัสประสบการณ์สุดยอดของ iPhone ไม่ต่างกันเลยค่ะเพราะเขาให้ชิปเซ็ต A13 ไบโอนิกที่เท่ากันกับตัว Pro และก็ตัว Pro Max มาให้ในเครื่องพร้อมทั้งแบตที่ตึกขึ้นกว่า iPhone XR 1ชั่วโมงรองรับฟาสชาร์จ18วัตต์นะคะสามารถกันน้ำทนฝุ่น IP68 ลึกไม่เกิน2เมตรไม่เกิน30นาทีอีกทั้งให้กล้องมาถึง2เลนด้วยกันนะคะนั่นคือเลนส์ไวด์และก็เลนส์อัลตร้าไวด์ที่สามารถถ่ายภาพแบบเป็นกว้างๆวิดีโอ 4K ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังมีฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือ Night Mode สามารถที่จะถ่ายรูปกลางคืนแบบคมชัดได้แล้วและโหมด Slow Feed นะคะที่ทำให้เรามีลูกเล่นในการถ่ายรูปไม่น่าเบื่ออีกต่อไปสำหรับ Slow Motion กล้องหน้านะคะที่สำคัญที่สุดค่ะนั่นก็คือในเรื่องของราคาอยู่ที่ 24,900 บาทถูกกว่าปีที่ผ่านมามากๆเลยนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของ iPhone 11ค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการข้อมูลหรือรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์สยามโฟน.com และสุดท้ายอย่าลืมกด Subscribe ช่องสยามโฟน Channel ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรีวิวและข่าวสารไอทีใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้ค่ะชมพูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะและครั้งหน้าเรามีอะไรมารีวิวรอชมคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ